านานในที่สุดก็สมหวังกับการรอคอยเพราะว่าตอนนี้นางเอกสาวสวยแอฟทักษอ่อนตั้งครรภ์ได้กว่า2เดือนแล้วล่ะค่ะแต่ล่าสุดแอบมีข่าวเมาส์เล็ดลอดออกมาว่าทางสามีสุดหล่ออย่างหนุ่มสงกรานต์ถึงขั้นทุ่มเงิน100ล้านเอาไว้รับขวัญลูกน้อยรวมไปถึงทางฝั่งของคุณตาคุณยายก็เตรียมพร้อมจะยกที่ดินให้อีกซะด้วยโดยทางสาวแอฟได้เปิดเผยมาให้ฟังว่ากระแสข่าวที่ออกมาคงเป็นแค่เรื่องขำๆยังไม่มีใครให้อะไรรับขวัญทั้งนั้นตอนนี้ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นลูกผู้หญิงหรือลูกผู้ชายซึ่งจะว่าไปตอนนี้สาวแอฟไม่มีอาการแพ้ท้องเลยล่ะค่ะเพราะทางด้านฝั่งคุณสามีดันแพ้ท้องแทนภรรยาเข้าให้แล้วอีกทั้งยังสั่งห้ามให้สาวแอฟงดรับงานเพื่อเอาเวลามาดูแลตัวเองและลูกในครรภ์ให้เต็มที่ค่ะก็เคยได้ยินค่ะแต่เขาก็คงแบบล้อกันเล่นๆยังไม่ได้นะฝากทวงด้วยโอ้ยไม่มีค่ะไม่มีอยู่กับภรรยาไม่ค่อยพูดเรื่องเงินค่ะโอ้ถ้าทุ่มให้ลูกก็ดีค่ะทุ่มเท่าไหร่ก็ทุ่มไปเลยค่ะถ้าให้ลูกนะคะห้ามให้คนอื่นค่ะยังไม่มีค่ะไม่มีค่ะคุณปู่จะแบบไม่มีการพูดถึงไหมครับเกี่ยวกับจะให้รับขวัญล้านยังไงอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยยังไม่ถึงขนาดนั้นค่ะยังไม่มีค่ะตอนนี้เราก็คุยกันแต่ว่าโอเคการเตรียมตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายอะไรก็เป็นห่วงว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมต้องการการดูแลอะไรเป็นพิเศษบ้างว่าตัวเองโชคดีคือไม่ได้แพ้อาหารอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออาจจะมีแค่แบบทานไม่ได้เยอะเท่าที่ควรก็ดูแลจะใส่เรื่องรับประทานมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้เขาแบบว่าไฟเขียวไหมครับให้ออกงานบ่อยๆเพราะเรื่องนี้พี่แอฟไม่ค่อยเขียวค่ะเจอแดงเหลืองอะไรตลอดเลยค่ะตอนนี้เราก็เหมือนมีคนใช่คือเราก็มีคนที่เราจะต้องแบบรับผิดชอบดูแลอยู่ในท้องแล้วอีกคนเราก็เลยแบบบางทีก็ต้องเคารพการตัดสินใจของคุณสามีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยดูเป็นงานไปเขาก็จะชอบทานอะไรที่เปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อก่อนนี้เขาจะเป็นคนแบบชอบทานอะไรเผ็ดๆทานอะไรไทยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบอาหารไทยมากอะไรอย่างเงี้ยอาหารฝรั่งไม่ค่อยชอบบอกว่ามันเลี่ยนอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เขาเหมือนเอาวิญญาณไปแทนก็ชอบทานอาหารฝรั่งทานชีสอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบปกติมันคือแอบแล้วก็สลับกันคนแรกก็ต้องถือเป็นธรรมดาจะว่าไปสาวแอปบอกเลยค่ะว่าช่วงนี้ต้องระมัดระวังตัวเองมากขึ้นเป็น2เท่าเพราะหวั่นว่าลูกอาจจะหลุดได้นั่นเองแต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้ถือเคล็ดว่าห้ามบอกใครเพราะว่าเล็งเอาไว้จะไปอัลตราซาวด์เมื่ออายุครรภ์ครบ3เดือนทั้งนี้ยังเตรียมตัวเพื่อจะเข้าคอร์สคุณแม่มือใหม่ในอีกไม่ช้าด้วยล่ะค่ะ